วิธีทำเชอร์รี่ทาร์ตใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโกผงฟูและเกลือป่นลงในภาชนะเคล้าผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีในส่วนชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักแป้งพายไว้ประมาณ15นาทีนำแป้งพายมารีดบนแผ่นพลาสติกจนเป็นแผ่นบางจากนั้นกลุ่มแป้งพายลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดแต่งขอบแป้งให้สวยงามใช้ส้อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีนำออกจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทตักเชอร์รี่กวนสำเร็จรูปลงในแป้งพายอบสุกเกลี่ยจนเต็มแป้งพายจากนั้นรีดแป้งพายส่วนที่เหลือบนแผ่นพลาสติกตัดแป้งพายเป็นเส้นยาวขนาดความกว้าง2เซนติเมตรนำไปวางแต่งด้านบนพายให้เป็นรูปตะข่ายจนเต็มแล้วตัดขอบแป้งที่เกินออกจากนั้นทาด้วยไข่ไก่ตีพอแตกให้ทั่วนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเชอร์รี่ทาร์ตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ